โอ้ต้องบอกว่าวันนี้นะเช้าวันนี้เนี่ยนะข่าวเนี่ยเข้มข้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับคดีนะแล้วไปพัวพันกับคนดังๆในสังคมณขณะนี้นะค่ะโอ้โหแล้วก็คือเป็นเรื่องที่หลายคนบอกเห็นพาดหัวแล้วตกใจงงนะเห็นพาดหัวไม่งงเท่าไหร่ละเอียดข่าวพี่โอ้โหนี่เห็นรายละเอียดแล้วแบบมีไลน์แชทไลน์หลุดอะไรต่างๆด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกข่าวนึงเนี่ยก็เป็นคนดังซึ่งแบบเห็นข่าวกันทุกวันเลยนะแล้วพอมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหเขาเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอนะเดี๋ยวจะได้มาเริ่มต้นกันเรื่องนี้กันเลยนะแต่ไม่ต้องมาฟ้องพวกเรานะอันนี้เป็นรายงานข่าวที่ออกมานะเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องอะไรก่อนคะเอาทนายตั้มก่อนโอเคเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยเขาไปออกรายการคุณกันชัยค่ะทำไมอยู่ดีๆไปออกคะพี่กองคือผมก็งงอยู่เหมือนกันคือประเด็นคือเหมือนกับว่าก็เท้าความว่าคนก็สงสัยคือทนายตั้มเนี่ยหนึ่งดังใช่ไหมแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็คนก็มักจะเห็นภาพว่าเขาแบบรวยอ่ะมีรสนิยมใส่ของแบรนด์เนมบางคนเรียกว่าทนายแบรนด์เนมน่ะแล้วไปต่างประเทศบ่อยไปต่างประเทศบ่อยไปเที่ยวไปแรงต่างเหล่านี้นะแล้วย้ายออฟฟิศจากสมุทรสาครมาที่ตึก The Empire แล้วตอนหลังเนี่ยหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยสู้ต่อสู้ว่าได้ตำรวจคือฉากกับอดีตผบตร.อย่างบิ๊กต่อใช่แล้วแกก็กลับมาบอกว่าแกจะไม่ใส่แบรนด์เนมแล้วแกจะกลับมาเป็นทนายเพื่อประชาชนแกก็เลยมาเปลี่ยนใส่เสื้อทนายเพื่อประชาชนแล้วแกก็ออกมาบู๊เรื่อง The Icon ครับแต่ไปๆมาเมื่อวานนี้ทนายตั้มเนี่ยมาชี้แจงเพราะมีคนไปกล่าวหาว่ามีคนโอนเงินให้70ล้านเนี่ยจริงไหมเจ้าให้ค่าอะไรให้เพราะอะไรเสน่หาให้โดยเสน่หาให้โดยเสน่หาโอ้โหนี่เสน่ห์แรงมากเลยนะเนี่ยพี่กองต้องไปเรียนวิชากับพี่ตั้มละอะไรนะรักกูหลงกูสาริกาลิ้นทองนะหน้าทองมาให้หมดไม่ไหวไม่ไหวเมื่อก่อนเราเคยมีมาร์คหน้าทองมาแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีพี่กองต้องไปเรียนนะคะเพราะว่าคือคนก็แปลกใจแหละถ้าไม่ได้ตามข่าวว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆทนายตั้มไปออกรายการโหนกระแสถ้าไปออกเนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบมีประเด็นอยู่ปรากฏว่ามีการถามถึงเรื่องการหย่าศึกกับทนายไม่ใช่กับคุณอัจฉริยะก็ว่าไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าตอนนึงเนี่ยสิทธาบอกว่าการเป็นทนายอาจจะได้เงินไม่มากจะมีเงินที่บินเฟิร์สคลาสทำให้ถูกเรียกว่าเป็นทนายสายโจรทนายสีเทาใส่แบรนด์เนมอวดชีวิตร่ำรวยอย่างนั้นหรือไม่ตั้มบอกไม่จริงที่มาบอกว่าผมเป็นทนายสีเทาคืออย่างนี้คุณหนุ่มบอกว่าเฮ้ยคือค่าทนายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูถูกนะแต่มันไม่น่าจะมากเท่ากับการใช้ชีวิตของคุณตั้มบอกไม่จริงที่ว่าผมเป็นทนายสีเทาที่ผ่านมาทำออฟฟิศสิทราลอว์เฟิร์มรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ20ล้านภาษีแจงครบส่วนที่เห็นไปต่างประเทศบ่อยเนี่ยไปกับลูกความลูกความเป็นมหาเศรษฐีอยู่ต่างประเทศแต่เป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศมีเงินเยอะมากแต่ไม่ขอลงรายละเอียดเอาเป็นว่าเขาเนี่ยจ่ายให้ตนเป็นเงินเล็กๆน้อยๆสำหรับเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้ผมดูแลธุรกิจเขาในประเทศไทยทุกอย่างดูธุรกิจที่มันมีปัญหาในต่างประเทศด้วยแล้วให้เงินเดือนผมเนี่ยเดือนละ 300,000 ก็เลยเริ่มสนิทกันเขาเลยให้ทุนผมมาก้อนหนึ่ง2ล้านยูโรหรือ70ล้านเป็นเรื่องปกติเพราะเขารวยมากเคยให้เงินล่าม1ปี1ล้านยูโรทำบุญทีเป็น10ล้านแล้วเขาก็โอนเงินให้ผมโดยตรงซึ่งปกติโอนเงินจากต่างประเทศต้องหัก 40% แต่เขาทำโปรเจกต์ขึ้นมาจะได้ไม่ต้องเสียภาษี 40% เงินก้อนนี้ตั้มบอกว่าเจ้าของเงินเนี่ยได้มาจากโชคเข้าข้างไม่ได้บอกนะเขามีโชคเส้นทางเงินตรวจได้แต่ยืนยันว่าเป็นการให้โดยเสน่หาตอนที่ถ่ายรูปลูกจะไปเรียนต่างประเทศเพราะเขาสปอร์ตให้เวลาไปหาเขาก็ไปทั้งครอบครัวเขาเอ็นดูลูกผมแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับสื่อสำนักข่าวที่เอามาเปิดประเด็นนี้นะครับอย่างร้อนแรงมากเลยแมเนเจอร์ออนไลน์นี่ต้องให้เครดิตแมเนเจอร์ออนไลน์นะครับแมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยพาดหัวเลยนะครับแฉทนายตั้มอมเงิน71ล้านหลอกลูกความให้ลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์เจ้าตัวอ้างให้โดยเสน่หานะครับในรายละเอียดเนี่ยผู้จัดการรายวันนะแมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยนะครับอ้างแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับนางสาวจตุพรอุบลเลิศนักธุรกิจสาวที่มีธุรกิจการในต่างประเทศและในไทย
ในฐานะผู้เสียหายเนี่ยได้มอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรปากช่องนครราชสีมานี่มีรายละเอียดครบเลยใช่นะระบุสถานที่เรียบร้อยแจ้งข้อกล่าวหานายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าสาระสำคัญคือ เขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้ตกลงว่าจ้างบริษัทสิทธารอเฟิร์มจำกัดของทนายตั้มเป็นที่ปรึกษากฎหมายดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจทำสัญญาว่าจ้างกันเดือนละ 300,000 ตรงกับที่ทนายตั้มบอกนะตัวเลขตรงกันแต่รายละเอียดอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะแล้วหลังจากที่จ้างกันแล้วเนี่ยก็ไปมาหาสู่ดูแลกันฉันมิตรจนเกิดความไว้วางใจและเชื่อใจต่อกันนะครับทั้งตัวทนายตั้มแล้วก็ภรรยาผู้เสียหายก็ดูแลการเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับท่องเที่ยวของทนายตั้มและครอบครัวหลายครั้งแต่ตั้มไม่เคยพูดก่อนหน้านี้นะที่คนเขาถามกันว่าเรียนมาจากไหนไม่เคยบอกเลยอ่ะว่ามีคนซัพพอร์ตอยู่นะแล้วยังพาผู้เสียหายไปเจอกับนักการเมืองระดับประเทศที่ฮ่องกงและเคยบอกว่าสามารถเอาโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาลงทุนได้ค่ะตรงนี้เลยก็ทำให้ผู้เสียหายบอกเออก็ดีนะเพราะว่าเขาก็คิดว่าเออจะได้มีธุรกิจให้ลูกเขาประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะทนายตั้มเนี่ยบอกว่ารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองหลายคนจนกระทั่งปลายปี65ต่อเนื่องปี66ก็มาบอกกับผู้เสียหายว่าได้รับโควต้าสลากกินแบ่ง ที่นับถือคือให้มานะเป็นจำหน่ายออนไลน์เนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยไปรับปากนะรับปากผู้ใหญ่ไว้แล้วว่าทำได้ทั้งที่ตัวเองยังไม่มีเงินจะลงทุนเลยคือผู้ใหญ่จะให้เอาไหมทำนองนี้นะแต่มันต้องมีเงินทุนด้วยแต่รับปากไปก่อนคือให้โควต้ามาที่คือคุณทำได้ไหมทำได้ครับรับปากไปก่อนทั้งที่ไม่มีเงินในกระเป๋าที่จะมาลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมาคุยกับผู้เสียหายนะ ก็อย่างที่บอกผู้เสียหายบอกเออพอเห็นโครงการแบบนี้ก็ดูน่าสนใจนะครับก็เลยสอบถามรายละเอียดกันทนายตั้มก็เลยอธิบายว่าถ้าจะทำเนี่ยมันต้องมีแอปพลิเคชันและรายละเอียดอื่นๆเช่นมีโปรแกรมมีระบบมันต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งเขาเองเนี่ยรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาเว็บไซต์พัฒนาระบบโปรแกรมพวกนี้ค่ะเดี๋ยวจะแมทช์กันให้จะดีลกันให้นะโอเคตัดตอนสรุปมาว่าผู้เสียหายครับคุยกับครอบครัวแล้วโอเคสนใจโปรเจกต์นี้นะเพราะว่าสนิทกันแล้วไงนะครับก็เลยตกลงว่าจะทำกันและให้ทนายตั้มไปติดต่อว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ค่ะให้ทำเป็นรายละเอียดเป็นรายลักษณ์อักษรเป็นสัญญาว่าจ้างกันเลยประเด็นคือว่าตั้มมาเป็นคนกลางตั้มมารู้จักคือได้โควต้ามารู้จักทั้งในทุนและรู้จักคนวางระบบแต่ไม่ให้ทั้งคู่มาเจอกันไม่ให้ทั้งคู่มาเจอกันตั้มบอกเดี๋ยวตั้มเป็นคนกลางให้เองทีนี้ก็นัดกันนะทำสัญญงสัญญาอะไรกันเรียบร้อยใช่ไหมแต่ต่างฝ่ายต่างนัดนะตั้มนัดคนวางระบบตั้มนัดผู้เสียหายคนนี้แล้วว่านัดกันคือนัดกับผู้เสียหายก่อนจะไปจ่ายเงินจะไปจ่ายสตางค์กันนัดวันที่15ว่าจะโอนเงินนะโอนเงินให้กับคนทำระบบนะค่ะแต่โอนผ่านตั้มทีนี้ก็15เนี่ยทำไม่ทันก็นัดวันรุ่งขึ้น16กุมภาพันธ์ปี66นะพอถึงวันนัดจะโอนเงินทำสัญญาเรื่องจ้างทำเว็บไซต์กันเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นทนายตั้มเดินทางมาที่ธนาคารคือธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาโลตัสปากช่องแล้วบอกกับผู้เสียหายว่าโอนมาที่ผมเลยนะอย่างที่ต้องพิมพ์บอกว่าคือไม่ให้ดีลกับคนทำเว็บไซต์โดยตรงคนทำระบบโดยตรงนะครับโอนมาให้ผมแล้วผมจะนำเงินไปจ่ายคนทำสัญญาให้เองคนคู่สัญญาเนี่ยนะคือสัญญาเนี่ยทำสองฝ่ายคือผู้เสียหายกับผู้วางระบบแต่ให้โอนเงินให้ที่มาที่ทนายตั้มเป็นคนกลางเป็นคนกลางเดี๋ยวทนายตั้มบอกจะเอาเงินไปให้อีกฝั่งหนึ่งนะไม่ต้องห่วงประมาณนั้นหลังจ่ายเงินไปแล้วด้วยนะครับทั้งหมด71ล้านบาทนะ71ล้านบาทเสร็จโอนเข้าบัญชีทนายตั้มนะโอนเข้าบัญชีทนายตั้มเพื่อให้ไปจ่ายกับบริษัทเว็บไซต์นี่นะหลังจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นค่าจ้างเขียนโปรแกรมก็พยายามถามความคืบหน้านะเงินนัก70ไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงระบบนี่นะก็ติดต่อทนายตั้มด้วยมาแต่ได้รับคำตอบว่ายังไม่เสร็จเลยครับยังไม่เสร็จเลยก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยคือมอมันนานมากปุ๊บขอยกเลิกสัญญานะยกเลิกสัญญาจ้างบริษัทลอว์เฟิร์มเป็นที่ปรึกษาลอว์เฟิร์มคือบริษัทของทนายตั้มใช่ค่ะคืออันนี้จ้างเป็นที่ปรึกษาที่เขาบอกเป็นที่ปรึกษารายเดือนนะเดือนละ300,000เนี่ยนะวันที่25มกราคม67กระทั่งวันที่1กันยายน67ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาส่งมอบไอ้ระบบเว็บไซต์เนี่ยก็ยังไม่มีการตอบรับกลับมาหรือมอบโปรแกรมอะไรให้นะครับ
พอวันที่8ผู้เสียหายจึงให้ทนายความติดตามทวงถามเงิน71ล้านคืนจากทนายตั้มนะคือเห็นท่าไม่ได้การแล้วนะครับเลยขอเงินคืนให้ทนายเนี่ยมาคุยขอเงินคืนทนายตั้มได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อถึงกำหนดเวลาให้คืนเงินตามหนังสือทวงหนี้ก็ไม่ได้คืนให้กับผู้เสียหายแล้วก็ไม่ติดต่อนะครับจึงมอบอำนาจให้ทนายความเนี่ยหมายถึงผู้เสียหายเนี่ยมอบอำนาจให้ทนายความไปร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่สภ.ปากช่องนครราชสีมาใช่ค่ะนะครับอันเนี้ยทีนี้ที่มาในการที่ทนายตั้มเนี่ยไปรู้จักกับคนพัฒนาระบบเว็บไซต์แล้วไปบอกกับผู้เสียหายว่าผมรู้จักผมมีพรรคพวกกันก็เป็นเรื่องที่แบบบังเอิญมากอ่ะคือช่วงนั้นจำได้ไหมคุณผู้ชมเราบ้านเรามีไอ้แพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วไปบวกค่านู่นนี่มีอะไรมังกรฟ้ามังกรหยกสารพัดที่เลยนะอะไรลอตเตอรี่พัดนู่นนี่นั่นตอนนั้นเนี่ยก็มีการเอาจริงเอาจังกันนะปรับตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้คงไม่เอาจริงเอาจังแล้วมั้งเห็นยังขายกันอยู่ปกติสีแดงๆขายอยู่เลยคือคนเนี้ยเขาเป็นคนทำระบบพวกนี้หมดเขาก็เลยไปปรึกษาทนายตั้มว่าทำยังไงดีนะทนายตั้มก็บอกว่าช่วงนี้ต้องพักไว้ก่อนเงียบๆไปก่อนเงียบๆไปก่อนอย่างนี้ทนายตั้มสักพักหลังจากที่ไปคุยกับผู้เสียหายว่าได้โควต้าสลากมาะนะไม่มีเงินสนใจทำคนนี้สนใจทำพอสนใจใช่ไหมมีทุนแต่ไม่มีโน้ตฮาวไม่มีโน้ตฮาวคนนี้มีทุนคนนี้มีโน้ตฮาวมีระบบเฮ้ยผมมีคนเขาอยากจะทำไอ้นี่อะระบบที่คุณทำได้เนี่ยนะอันนี้ก็จะสนใจดิใช่ไหมก็คือตัวเองก็เป็นตัวกลางสุดท้ายเนี่ยคนนี้ไม่ได้ตังค์เลยอ่ะใช่แล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่พอไม่ได้ตังค์เขาก็ไม่ได้ทำอะไรสิใช่นะนี่แหละนะก็เลยไปลงบันทึกประจำวันว่าผมไม่ได้รับเงินไอ้71ล้านที่ตกลงกันไว้ตรงนี้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นผู้เสียหายด้วยนี่นะครับนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นที่มาของข่าวของแมเนเจอร์ออนไลน์คือผู้เสียหายเขาไปร้องทุกข์ตั้งแต่19กันยายน67ที่สภ.ปากช่องวันนี้เพจดาว8แฉกเนี่ยเขาก็เลยเอามาลงแล้วบอกว่าแฮชแท็กชอบแฮชแท็กมากเลยค่ะพี่กอง71ล้านโม้เองเจ็บเองเจ้าตัวเนี่ยท้าทายคุณสนธินะเมื่อวานนี้โพสต์มานะครับบอกว่าพี่สนธิลงข่าวว่าผมชอบโกงเงิน71ล้านพนันกันไหมใครหน้าแหกดื่มเยี่ยว71แก้วคิดจะเล่นคุณสนธิหรอพี่ตั้มเล่นบิดคนหรือเปล่าเนี่ยในนี้ก็เลยบอกว่ายาวแล้วงานนี้เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันวันนี้นะคะ